Apple เปิดให้สั่งซื้อ iPad Air ชิป M2 แล้วก็ iPad Pro ชิป M4 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online หรือที่แอป Apple Store ค่ะผ่านมาราวๆ1สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPad รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นในงาน Apple Event Let Loose เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้ววันนี้ก็เปิดให้สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศไทยค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยชมคลิปสรุปการเปิดตัวของ iPad ทั้ง2รุ่นนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกสรุปไฮไลท์ให้ฟังนิดนึงของแต่ละรุ่นนะคะมาเริ่มที่ iPad Air ชิป M2 กันเลยสำหรับ iPad Air ชิป M2 นะคะรอบนี้มีให้เลือก2ขนาดหน้าจอได้แก่11นิ้วแล้วก็13นิ้วนะคะหน้าจอเป็นแบบ Liquid Retina ก็คือ LCD เหมือนเดิมมีระบบ Multi-Touch Backlight LED ทั้ง2ขนาดหน้าจอเลยส่วนชิปแน่นอนว่าเป็นชิป M2 นะคะให้ CPU มา8คอร์ GPU 10คอร์ Neural Engine 16คอร์RAM อยู่ที่ 8GB ทุกความจุค่ะกล้องหน้านะคะถูกย้ายมาวางไว้แบบแนวนอนเป็นกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลกล้องหลังมีให้1ตัวเหมือนเดิมนะคะเป็นกล้อง Wide 12ล้านพิกเซลค่ะสำหรับกล้องหลังเนี่ยสามารถบันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่ 24fps 25fps 30fps แล้วก็ 60fps ได้ค่ะการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 ยืนยันตัวตนด้วย Touch ID ด้วยระบบสแกนนิ้วมีพอร์ต USB-C แล้วก็รองรับ Apple Pencil Pro รุ่นใหม่แล้วก็ยังรองรับ Apple Pencil พอร์ต USB-C ด้วยค่ะสำหรับตัว iPad Air ชิป M2 รุ่นใหม่นี่นะคะก็รองรับ Magic Keyboard เหมือนเดิมเลยมีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะทุกคนมีสีฟ้าสีม่วงสี Starlight แล้วก็สี Space Gray ค่ะความจุมีให้เลือก4ความจุได้แก่128GB 256GB 512GB แล้วก็1TB ค่ะสำหรับราคาของ iPad Air ชิป M2 ขอทวนให้อีกรอบนะคะตัว iPad Air ชิป M2 หน้าจอ11นิ้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 23,900 บาทส่วนหน้าจอ13นิ้วนะคะราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 29,900 บาทค่ะมาต่อกันที่ไฮไลท์ของ iPad Pro ชิป M4 กันค่ะiPad Pro รุ่นใหม่ในรอบนี้นะคะมีให้เลือก2ขนาดหน้าจอก็คือ11นิ้วแล้วก็13นิ้วนะหน้าจอเป็นแบบใหม่เลย Ultra Retina XDR เป็นจอ OLED แบบ2ชั้นทั้งรุ่น11นิ้วแล้วก็13นิ้วเลยซึ่งหน้าจอของเขาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz Refresh Rate เริ่มที่ 10-120Hz นะคะหน้าจอมีให้เลือกแบบกระจกผิวนาโนด้วยนะทุกคนเฉพาะรุ่น 1TB กับ 2TBความสว่างหน้าจอสูงสุด HDR อยู่ที่ 1,000 นิตนะคะส่วนความสว่างหน้าจอสูงสุด XDR แบบเต็มหน้าจออยู่ที่ 1,000 นิตเช่นกันแต่ว่าความสว่างเฉพาะจุดแบบ HDR จะอยู่ที่ 1,600 นิตชิป M4 ค่ะ CPU 9คอร์ GPU 10คอร์ Neural Engine 16คอร์มี Ray Tracing มาให้ด้วยสำหรับตัว iPad Pro นะคะมี RAM 2ขนาดนะรุ่น RAM 8GB เนี่ยจะอยู่ที่ความจุ 256GB แล้วก็ 512GB นะคะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อความจุ 1TB หรือว่า 2TB ก็จะได้ RAM 16GB แบบจัดเต็มเลยกล้องหน้าค่ะถูกย้ายมาวางในแนวนอนเช่นกันเป็นกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลแต่ว่าในที่นี้นะคะเป็นกล้อง True Depth ที่รองรับการสแกน Face ID ด้วยกล้องหลัง1ตัวเป็นเลน Wide 12ล้านพิกเซลมี LiDAR Scanner Flash True Tone ปรับตามสภาวะแต่ว่ากล้อง Ultra Wide ถูกตัดออกไปแล้วกล้องหลังบันทึกวิดีโอ 4K ได้ที่24เฟรม25เฟรม30เฟรมแล้วก็60เฟรมค่ะนอกจากนี้ยังสามารถถ่าย ProRes สูงสุด 4K ที่30เฟรมได้ด้วยการเชื่อมต่อค่ะ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 ยืนยันตัวตนด้วย Face ID มี4ลำโพงไมโครโฟนระดับ Studio 4ตัวพอร์ต USB-C แล้วก็รองรับ Thunderbolt ที่เป็น USB-C รองรับ Apple Pencil Pro รุ่นใหม่แล้วก็ Apple Pencil พอร์ต USB-C ค่ะสำหรับสีของตัวเครื่องนะคะมีให้เลือก2สีด้วยกันได้แก่สีเงินแล้วก็สีดำ Split Black นะคะความจุเริ่มที่256GB แล้วก็ไป512 1TB แล้วก็2TB ค่ะทวนราคาให้อีก1รอบนะคะสำหรับตัว iPad Pro ชิป M4 รุ่นหน้าจอ11นิ้วเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 39,900 บาทส่วนรุ่นหน้าจอ13นิ้วนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 52,900 บาทค่ะ
อุปกรณ์เสริมสำหรับ iPad ก็เปิดขายเช่นกันนะคะมี Apple Pencil Pro ค่ะราคาอยู่ที่ 4,990 บาทฟีเจอร์ใหม่อัดแน่นมากมายแล้วก็ Magic Keyboard ค่ะเปิดขายมาสักพักแล้วนะคะอันนี้สามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยเช่นกันนะคะ Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro ชิป M4 ที่เป็น11นิ้วเนี่ยราคาอยู่ที่ 11,990 บาทส่วน Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro ชิป M4 รุ่น13นิ้วจะอยู่ที่ราคา 13,990 บาทค่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะว่า iPad รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นแล้วก็อุปกรณ์เสริมของเขาสามารถสั่งซื้อได้เลยวันนี้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online หรือว่าแอป Apple Store ที่อยู่ใน iPhone iPad ของเราก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้เช่นกันนะคะส่วนใครที่เล็งไว้แล้วหรือว่ากดสั่งซื้อไปแล้วซื้อรุ่นไหนความจุไหนกันบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ